รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี้ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆ นะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มนึงคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับอาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่าเช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊ก
หรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีนี้ถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ75ปีในอายุน้อยมากๆหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับแล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับแล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างคะครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับ
แล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้เราจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารรวมกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับ
ที่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้
ตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขณะที่เดือดนะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นเนี้ยออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิงนะฮะนะซอยเป็นเส้นๆบางๆนะครับนะไม่ต้องอาชิ้นฝอยมากนะครับพอมีเล็กน้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเทียมนะฮะเข็มสับหยาบๆนะครับเข็มสับหยาบๆแค่นี้เองแล้วก็จะมีตัวขึ้นช่ายขึ้นช่ายเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับยาวประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับนะครับเตรียมพักเอาไว้ก่อนครับตัวนี้ก็จะเหลืองทั่วๆกันนะครับนะครับตักขึ้นนะครับใส่จานนะครับบางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะกระทะผัดให้เข้ากันก่อนนะครับอย่างนี้นะครับหั่นไปให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับตรงนี้ผัดให้เข้ากันอันนี้แค่ผักสลบนะครับนะครับเห็นไหมครับถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นของหอมของขิงนะหอมของเห็ดหอมนะครับตัวนี้อันนี้พอสลบนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนะจากนั้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวน้ำต้มกระดูกหมูนะครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินละเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผัก
ทุกชนิดที่ใส่ลงไปเนี่ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับเต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tvหรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเรนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ